มันไม่มีทางเลยนะที่วันนี้คุณอยากพูดเล่าเรื่องยาวๆอธิบายได้อะแล้วคุณเรียนคำศัพท์เป็นคำๆอะเรียนมันคำๆทีละวันคุณพยายามจำเป็นคำๆอะคุณพูดยาวไม่ได้นะคะคุณกำลังจะไปเชียงใหม่แต่คุณเลือกวิธีไปตรังอ่ะมันคนละทางกันอ่ะดังนั้นคุณอยากจะพูดยาวคุณจงไปเรียนแบบประโยคยาวๆค่ะประโยคยาวๆประโยคที่ใช้เล่าเรื่องเล่าราวโอเคไหมคะเออแบบนี้มันคือการเรียนที่ตรงจุดตรงประเด็นอธิบายใช่ไหมอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะครูไปเรียนการอธิบายค่ะใครที่อธิบายไม่ได้ไปเรียนวิธีการอธิบายเรื่องราวต่างๆนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษพอคุณเรียนอ่ะคุณจะได้เริ่มคุณจะได้เก็บประโยคคุณจะได้เห็นประโยคจริงๆที่ฝรั่งใช้แล้วคุณจะซึมซับวิธีการเล่าเรื่องของฝรั่งด้วยความเข้าใจแบบคนไทยโอเคไหมโอเคไหมเก็ตไหมตรงนี้เก็ตไหมถ้าใครเก็ตพิมพ์ yes มาหน่อยเร็ว